ังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะสวัสดีข่าวยามเช้าวันนี้นะคะพบเจอกันวันนี้ค่ะวันพุธที่3มกราคม2567นะคะตรงกับแรม7ค่ำเดือนอ้ายหรือว่าเดือน1ปีเถาะนั่นเองค่ะแหมปีนี้ตอนที่จะอ่านชื่อปีเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ เดี๋ยวกลัวเผลอจะเป็นปี2566ไปซะงั้นเพราะว่าตอนนี้เราเปลี่ยนปีกันแล้วนั่นเองนะคะค่ะวันนี้พบกับเรา2คนค่ะดิฉันสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะผมยุทธพรบานเย็นครับค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและหอกระจายข่าวด้วยนะคะรวมถึงทาง Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถเข้ามาชมได้ทางนี้นะคะที่เพจข่าวยามเช้านั่นเองเข้ามากดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะรวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ด้วยในวันนี้นั่นเองค่ะแนะนำทีมงานกันหน่อยครับทีมงานเทคนิคนะครับวันนี้นะครับช่าง Facebook Live นะครับพี่โบ๊ทนะครับคุณฟิลนะครับแล้วก็พี่แดนนะครับเป็นทีมงานนะครับช่วยกันในเรื่องของ Facebook Live มาพบคุณผู้ฟังด้วยนะครับทาง Facebook Live ส่วนทีมข้อมูลนะครับคุณธนชพรอัครวัชรเสถียรครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับคุณส้มออกอากาศนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงนี่แหละ 6:00 นโดยประมาณจนถึงประมาณ 7:00 นก่อนข่าวนะครับภาคหลัก7นาฬิกานั่นเองครับใช่แล้วล่ะค่ะแหมวันนี้ก็บรรยากาศกำลังดีนะคะแล้วก็วันที่3นะตอนแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ดิฉันกลับเข้ามาทำงานรถโล่งมากค่ะดิฉันตกใจมากว่าทำไมรถโล่งขนาดนี้นะคะดิฉันมาจากทางนครปฐมนะคะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่ารถจะมาติดวันนี้ นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่กำลังเดินทางอยู่ไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ทางสายใต้สายเหนือสายอีสานนะก็ลองบอกกันสักนิดนึงนะคะว่าตอนนี้การจราจรเป็นอย่างไรมีรถเยอะขนาดไหนนะคะดิฉันอยากทราบมากจริงๆเขาก็ทยอยเดินทางกันเข้ามาแล้วแหละนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่30-31นะครับบางท่านก็หยุดกันไปก่อนหน้านั้นใช่ถูกต้องนะคะปีนี้เนี่ยรถรู้สึกว่าไม่เยอะอย่างทุกปีที่ผ่านมาใช่อาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่นักนะครับค่ะมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับวันนี้อากาศค่อนข้างดีทีเดียวแม้ว่าจะเริ่มอากาศที่จะอุ่นๆขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับอากาศวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์อากาศไว้นะคะทางภาคเหนือนะคะยังคงหนาวเย็นอยู่ค่ะโดยทางภาคเหนือค่ะตอนนี้ค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้านะคะอุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิยอดดอยนะคะต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียสค่ะในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสค่ะมาดูภาคกลางกันบ้างนะคะภาคกลางยังคงมีอากาศเย็นๆนะคะก็มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะและในส่วนของภาคตะวันออกนะคะก็มีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะทางภาคเหนือนะคะยังคงเป็นอากาศหนาวเย็นกันอยู่นะคะและในส่วนของภาคใต้ค่ะก็ยังมีฝนกันอยู่เช่นเดียวกันนะคะมาดูในภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ค่ะที่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่นะคะ
คลื่นในทะเลนะคะบริเวณฝั่งอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนอง 20% ของพื้นที่ค่ะที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและนราธิวาสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสก็ถือว่ากำลังเย็นๆนะไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคะในส่วนของคลื่นค่ะทางอ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ขึ้นมานะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและในส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนี่ก็ยังเป็นสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะตอนบนก็ค่อนข้างที่จะหนาวส่วนตอนภาคใต้นะคะก็ยังคงมีฝนตกอยู่ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นในตอนเช้ารวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะรวมทั้งถ้าเป็นภาคใต้นะคะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะในส่วนของภาคเหนือเนี่ยเวลามีหมอกตอนเช้าเนี่ยขับค่อนข้างยากจริงๆนะคะใครที่ไม่เคยขับเนี่ยจะรู้สึกว่าทัศนวิสัยเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยนะคะถ้าเกิดว่ารถใครมีไฟตัดหมอกก็อย่าลืมเปิดกันด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าขับรถเข้าไปในบริเวณที่มีหมอกหนาจัดดีกว่าหรือว่าถ้าจะขับจริงๆเนี่ยขับช้าๆเลยนะคะเพราะว่าเรามองเห็นได้ใกล้มากๆนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยต้องเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องของการขับขี่นะครับบริเวณที่มีหมอกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนรถก็ต้องดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นในช่วงนี้ช่วงที่มีการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับในช่วง7วันอันตราย10วันอันตรายอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ควรดูแลรถของเราเนี่ยในทุกๆวันที่เราต้องใช้ถูกไหมครับใช่ค่ะครับค่ะส่วนสถานการณ์ของภาคเหนือถึงแม้ว่าจะมีอากาศเย็นๆแต่ว่าในส่วนของภาคใต้เนี่ยก็มีฝนตกลงมาบ้างใช่ไหมครับสถานการณ์ในส่วนของภาคใต้นะก็ยังอาจจะมีในเรื่องของน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับคุณเป็นประภัยครับทางด้านของกรมชลประทานเองก็ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนครับที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมในภาคใต้เนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน2ถึง3สัปดาห์นี้นะครับคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดปัตตานียะลาแล้วก็ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับพื้นที่ก็4อำเภอ5ตำบลรวม9หมู่บ้านครับก็มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบครับ 1,063 ครัวเรือนส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักครับอย่างเช่นแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำบางนาราแล้วก็แม่น้ำโกลกเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงเหลือปริมาณน้ำล้นตลิ่งที่แม่น้ำปัตตานีอยู่บริเวณบ้านบริดอนะครับอำเภอปัตตานีเบื้องต้นเนี่ยโครงการชลประทานปัตตานีสำนักงานชลประทานที่17ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วเขาก็คาดว่าสถานการณ์ก็จะกลับสู่ภาวะปกติได้เนี่ยภายใน2ถึง3สัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาคาดการณ์ครับภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงมีฝนตกฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับ4ถึง7มกราคมนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกได้นะครับแล้วก็อาจจะมีนะครับพบมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นะครับก็ทำให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นมาได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับทั้งดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะของน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางนี้เนี่ยทางศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้นะครับรวมถึงสอบตเองนะครับกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับค่ะก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะทั้ง3จังหวัดที่ยังคงมีเหตุการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะคะไปดูที่ยะลาค่ะทางเทศบาลนครยะลามีการประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือว่าน้ำท่วมเหตุการณ์นี้นะคะโดยทางเทศบาลนครยะลาค่ะได้มีการประกาศให้เขตพื้นที่เทศบาลนครยะลาเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยนะคะและได้มีการออกมาตรการปรับลดอัตราค่าน้ำประปาค่าบำรุงรักษามาตรวัดน้ำและค่าปรับโดยอาศัยอำนาจตามเทศบัญญัติเทศบาลนครยะลาในกรณีเกิดภัยพิบัติโรคระบาดในเขตเทศบาลและได้จะทำเป็นประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเวลา1เดือนดังนี้นะคะมีการปรับลดอัตราค่าน้ำประปาทุกช่วงอัตราค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ50ก็คือลดไปครึ่งนึงเลยนะคะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้ยังมีการงดเว้นค่าปรับจำนวน100บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะก็ค่าปรับนี้ก็น่าจะเป็นการปรับจากการที่ไปจ่ายค่าน้ำช้านะก็อาจจะลำบากนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำท่วมอาจจะไปจ่ายค่าน้ำช้าสักนิดหนึ่งก็ทางเทศบาลก็ลดค่าปรับให้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะมาตรการการช่วยเหลือดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและผู้ใช้น้ำท่อทานนะคะก็จะเป็นให้กับประชาชนทั่วไปนะคะที่มีมาตรการนี้ให้นะคะในส่วนของนราธิวาสก็มีมาดูที่นราธิวาสกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับเข้าตรวจสอบกรณีเกิดเหตุดินถล่มแล้วก็ดินสไลด์นะครับที่บริเวณอุทยานแห่งชาติซีโปด้วยนะครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการมอบหมายให้นายณรงค์จิตสะอาดผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขานราธิวาสนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกรณีเกิดภัยพิบัติอุทกภัยแล้วก็ได้เกิดเหตุดินถล่มแล้วก็ดินสไลด์นะครับมีต้นไม้และขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ที่อยู่ตามแนวลำธารโดนกระแสน้ำพัดพามาตามกระแสน้ำบริเวณหมู่3นะครับบ้านสีโปอำเภอระแงะนะครับแล้วก็บ้านบราเองหมู่2อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็บ้านอูยิหมู่4อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสด้วยก็มีการเข้าไปทำการพิสูจน์ลักษณะของไม้นะครับก็เป็นไม้ที่หลุดร่วงลงมานะครับไม่ปรากฏเป็นไม้ที่ถูกลักลอบตัดฟันในพื้นที่ป่าแต่อย่างใดนะครับก็สรุปได้นะครับว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจากบนภูเขาเนี่ยรับน้ำไม่ไหวนะครับก็ทำให้ดินสไลด์นะครับทั้งเรื่องของหินเรื่องของทรายเรื่องของดินเองนะครับเรื่องของต้นไม้นะครับก็มีโอกาสที่จะหลุดร่วงออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็พัดพามาบริเวณริมห้วยลำธารต่างๆนะครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่บริเวณที่มีโอกาสนะครับเกิดดินสไลด์นะครับดินถล่มนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงที่มีฝนตกนะครับแล้วก็น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแบบนี้เป็นต้นนะครับใช่แล้วล่ะค่ะในอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่อยู่ทางภาคใต้นะคะก็มีการเข้าไปช่วยในเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะคะก็คือทางสอบตค่ะครับซึ่งทางสอบตค่ะก็ได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะเปิดปฏิบัติการฟื้นฟูสาธารณสถานที่อยู่อาศัยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะโดยทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมปฏิบัติการฟื้นฟูสาธารณสถานที่อยู่อาศัยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่7ตำบลปลุกาสามะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะและอีกหนึ่งที่นะคะก็คือที่โรงเรียนบ้านประชาพัฒนาหมู่2ตำบลบาตงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสาในการช่วยเหลือฟื้นฟูศาสนสถานและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะนอกจากสถานการณ์อุทกภัยนะ
้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่มในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะในตอนนี้ค่ะปริมาณน้ำฝนเริ่มลดลงแล้วค่ะและสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติแต่สภาพความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกตินะคะทางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมได้รับการประสานงานจากศูนย์อำนวยการป้องกันศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตอค่ะให้ร่วมบูรณาการกับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาชนเปิดปฏิบัติการฟื้นฟูศาสนสถานและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์พร้อมกับผู้ต้องขังกองนอกเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ค่ะซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักในรอบ50ปีกันเลยทีเดียวในการเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ไปช่วยเหลือเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่กันนะคะพร้อมทั้งได้จัดเตรียมถุงยางชีพอาหารแห้งน้ำดื่มเพื่อมอบให้แก่ครัวเรือนผู้ประสบภัยกันด้วยนะคะโดยสำหรับภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นน้ำท่วมครั้งที่หนักที่สุดในรอบ50ปีค่ะความทุกข์ของประชาชนก็เป็นความทุกข์ของรัฐบาลนะคะการจัดโครงการในวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติฟื้นฟูศาสนสถานที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัยซึ่งศาสนสถานทั้งมัสยิดและวัดก็ถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันทางกรมราชทัณฑ์ก็ร่วมกับสอบตได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นค่ะโดยมีการนำผู้ต้องขังมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยแม้ขณะนี้สภาพรวมภาพรวมของสถานการณ์น้ำจะลดลงแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องหันมาฟื้นฟูให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะการช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นในนามของรัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและเร่งเข้ามาดูแลต่อไปนะคะก็สำหรับในพื้นที่ที่ท่านถูกน้ำท่วมนะก็จะมีมาตรการหลายๆมาตรการจากทางรัฐบาลนะมาตรการที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกันด้วยนะคะเดี๋ยวอันนี้จะต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะคะได้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการดูแลตนเองนะครับการปฏิบัติตัวในอยู่ในช่วงที่พื้นที่เราบ้านน้ำท่วมนะครับหรือว่าอยู่ในที่ศูนย์อพยพเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตนเองด้วยในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวถ้าเราเดินไปลุยน้ำนะครับเราก็ต้องล้างให้สะอาดด้วยหลังจากที่เราไปลุยน้ำนะครับอาจจะมีโรคต่างๆในตามมากับน้ำได้เรื่องของน้ำดื่มก็จำเป็นเช่นเดียวกันเรื่องของโรคต่างๆที่ตามมากับน้ำเนี่ยก็มีมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยคุณแม่ลูกอ่อนนะครับก็ดูในเรื่องของให้นมบุตรนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันกลุ่มเปราะบางต่างๆด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนนอกจากที่ประเทศไทยแล้วนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเราไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีข่าวที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเกิดนะครับแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีเรื่องของทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขายกเลิกประกาศเฝ้าระวังสถานการณ์ของการเกิดสึนามิทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นแล้วนะครับคุณผู้ฟังสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับมีการโพสต์แจ้งเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับของวันที่2มกราคมนะครับตามเวลาญี่ปุ่นซึ่งก็เร็วกว่าไทย2ชั่วโมงเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศให้เฝ้าระวังการเกิดคลื่นสึนามิในทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นแล้วนะครับอย่างไรก็ดีนะครับคุณผู้ฟังอาจมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทางการญี่ปุ่นเขาก็มีการประกาศเตือนให้ชาวประมงใช้ความระมัดระวังในการออกเรือด้วยนะครับรวมทั้งในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยโดยเฉพาะ 2-3 วันข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นก็ยังให้เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่จะยังคงมีตามมาเป็นระยะหรือว่า aftershock นะครับแล้วก็ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงผู้ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับนักท่องเที่ยวไทยนะครับก็โปรดดูแลรักษาตัวแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยนะครับติดตามข่าวสารของทางญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับส่วนสำหรับกรณีฉุกเฉินนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้นะครับหมายเลขฮอตไลน์นะครับบวก8190-4435-7812นะครับค่ะก็เป็นสถานการณ์การเกิด
แผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ญี่ปุ่นนะซึ่งตอนนี้ก็ยกเลิกการประกาศระวังแล้วนะคะครับส่วนทางท่านนายกค่ะท่านนายกก็มีการสั่งให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเหมือนกันหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศใกล้เคียงนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรัดกุมเตรียมการดำเนินการหากต้องให้การช่วยเหลือคนไทยนะคะรวมทั้งเปิดช่องทางติดต่อคนไทยกรณีฉุกเฉินหากได้รับผลกระทบและเดือดร้อนและออกประกาศสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยชาวไทยสามารถศึกษาคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นที่จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวรวมทั้งสามารถลงทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่นในกรณีที่มีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้กับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกันได้ด้วยนะคะโดยเบอร์ก็อย่างที่คุณยุทธพรบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็แจ้งมาว่าตอนนี้นะคะยังไม่ปรากฏคนไทยที่ได้รับผลกระทบจนถึงขณะนี้นะคะส่วนที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือถ้าอากาศยานคันไซยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอันนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะและในส่วนของรถไฟ JR West นะคะได้มีการประกาศว่าบางสายในภูมิภาคคันไซมีการระงับหรือว่าล่าช้านะคะใครที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้หรือว่าอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นตอนนี้ที่เป็นคนไทยนะก็ไม่รู้ว่ามีใครฟังอยู่บ้างหรือเปล่านะคะอาจจะมีคนฟังอยู่เพราะว่าของเราเนี่ยจริงๆฟังได้ทั่วโลกจริงๆนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้ที่ทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นก็ฟังไว้หน่อยเพราะว่าคนไทยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะนะคะนั่นเองส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการประชุมครม.นัดแรกในปี2567นะครับก็มีนโยบายต่างๆที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนมีข่าวเมื่อวานนะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็เรื่องของฟรีวีซ่านะครับที่เราได้ยินกันเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปยังประเทศจีนนะครับก็ท่านนายกเขาได้มาออกมาเปิดเผยด้วยนะครับมีความคืบหน้าในเรื่องของวีซ่านะครับสำหรับนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนนะครับขณะนี้เนี่ยประเทศจีนได้มีการยกเว้นนะครับจะมีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไทยนะครับที่จะเดินทางไปยังประเทศจีนเป็นการถาวรเขาจะเริ่มเนี่ยในวันที่1มีนาคม2567นี้นะครับก็ทำให้การเดินทางเข้าออกของ2ประเทศเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าแล้วนะครับก็จะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับอีกทั้งยังได้มีการส่งเสริมต่างๆนะครับในเรื่องของการเปิดประเทศนะครับเรื่องของการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของทั้ง2ประเทศด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเป็นนักท่องเที่ยวมีการดูแลนักท่องเที่ยวให้อย่างดีที่สุดด้วยนะครับทั้งเรื่องของการเดินทางเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับใช่ค่ะก็คนไทยจะไปจีนคนจีนจะไปไทยตอนนี้สะดวกมากนะคะไม่ต้องมีวีซ่ามีพาสปอร์ตก็สามารถเดินทางได้แล้วนั่นเองนะคะอีกหนึ่งนโยบายนะคะก็คือของกระทรวงการคลังค่ะทางครม.เมื่อวานนี้ค่ะมีการเห็นชอบ2มาตรการที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกระตุ้นรายได้จากนักท่องเที่ยวนะคะหลักๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของการลดภาษีสุรานะคะแล้วก็มีการเรื่องของการคืนภาษีการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะโดยสำหรับเรื่องนี้ค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเปิดเผยถึงมติการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีการเห็นชอบมาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายนะคะโดยให้ความสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวในชุมชนมุ่งยกระดับสินค้าเกษตรพื้นบ้านและใช้ภาคการบริการของการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมเห็นชอบ2มาตรการค่ะ1เลยนะคะก็คือมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราภาษีและภาษีประเภทอื่นประกอบไปด้วยสุราแช่พื้นบ้านไวน์ผลไม้และสุราแช่อื่นๆค่ะโดยมีการกำหนดอัตราภาษีตามมูลค่าร้อยละ0นะคะก็คือไม่คิดภาษีและอัตราภาษีอาทิสาโทกระแช่อุสุราแช่พื้นบ้านอื่นๆและสุราแช่ที่ใช้วัตถุดิบเป็นข้าวที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกิน7ดีกรีตามปริมาณ150บาทต่อปริมาณ1ลิตรนะคะคือจากเดิมเนี่ยจะต้องมีอัตราภาษีนะคะสำหรับทั้งสาโทกระแช่ที่เป็นเหล้าพื้นบ้านต่างๆเหล่านี้นะคะตอนแรกเนี่ยตอนเมื่อก่อนนี้นะคะจะมีการเก็บ
นะคะในมูลค่าร้อยละ10และตามปริมาณ150บาทต่อปริมาณ1ลิตรนะคะอีกทั้งมีการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตสถานบริการค่ะจากร้อยละ10ของรายรับสถานบริการโดยไม่หักค่าใช้จ่ายก็เปลี่ยนเป็นร้อยละ5ของรายรับของสถานบริการโดยไม่หักค่าใช้จ่ายโดยมาตรการนี้มีระยะเวลานะคะจะไปสิ้นสุดประมาณ1ปีค่ะก็คือวันที่31ธันวาคม2567ประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการปรับปรุงโครงสร้างภาษีศุลกากรสินค้าวายโดยยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าวาย21รายการซึ่งจะเป็นการขยายฐานการบริโภคและลดการลักลอบหลีกเลี่ยงอากรค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่1ที่ออกมาในเรื่องของกระทรวงการคลังนะคะอีก1มาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะก็คือมาตรการการปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสินค้าเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวหรือว่า VAT Refund for Tourist นั่นเองเพื่อลดปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะไปต้องเข้าคิวเพื่อแสดงสินค้าในกระบวนการขอคืนภาษีซึ่งจะมีผลบังคับใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ที่ผ่านมานั่นเองขณะที่การปรับมูลค่าสินค้าที่ต้องนำไปแสดงต่อสรรพากร9รายการก็ได้แก่เครื่องประดับทองรูปพรรณนาฬิกาแว่นตาปากกาสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปหรือว่าแท็บเล็ตกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเฉยๆนะคะไม่รวมกระเป๋าเดินทางนะเข็มขัดซึ่งจากเดิมถ้าเกิดว่ามีมูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปไม่ว่าชิ้นไหนก็ตามนะคะจะต้องไปสำแดงไปต้องแสดงสินค้าที่กระบวนการขอภาษีตอนนี้ค่ะก็ปรับขึ้นเป็นถ้าสินค้าเหล่านี้มีมูลค่ามากกว่า 40,000 บาทขึ้นไปถึงจะต้องไปแสดงสินค้าในกระบวนการขอภาษีนะคะก็ถือว่าเป็นการลดจำนวนคนที่จะต้องไปแสดงสินค้านั่นเองและของที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้นะคะจากเดิมอยู่ที่มูลค่าต่อชิ้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปตอนนี้ค่ะก็ขยับเป็น 100,000 บาทขึ้นไปนะคะทั้งนี้ค่ะหลังจากดำเนินมาตรการนี้แล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า 2,900 ล้านบาทและจะสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 1.5 ล้านล้านบาทด้วยนะคะอันนี้ก็ไปลดความแออัดนะสำหรับ VAT Refund for Tourist นะคะก็จะไปลดความแออัดในขาออกประเทศนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นมาตรการที่จะกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยยังประเทศไทยนะครับส่วนมาตรการอีกหนึ่งมาตรการที่มีการดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งสะดวกมากนะครับตอนนี้เนี่ยมีรถไฟฟ้าหลากหลายสีเลยให้เลือกใช้บริการตามพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือออกตกนะครับใต้นะครับก็มีการใช้บริการกันหลายสีแล้วก็ในส่วนของมาตรการที่รัฐบาลได้เข้ามาในการนำร่องนะครับก็มี2เส้นทางที่มีการลดราคาลงนะครับให้กับรถไฟฟ้าเหลือ20บาทตลอดสายนะครับพี่น้องประชาชนเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสายสีแดงนะครับกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรังสิตนะครับแล้วก็กรุงเทพอภิวัฒน์ตลิ่งชันนะครับแล้วก็สายสีม่วงนะครับสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีเตาปูนนะครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่5นาฬิกาจนถึง24นาฬิกานะครับสายสีแดงเนี่ยหรือว่า SRT Red Line นะครับมี2เส้นทางครับคุณผู้ฟังเส้นทางที่1คือรถไฟฟ้าชานเมืองสายธานีรัฐยานะครับหรือว่าตั้งแต่กรุงเทพอภิวัฒน์ถึงรังสิตนะครับมี10สถานีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางซื่อจตุจักรวัดเสมียนนารีบางเขนทุ่ง2ห้องหลัก4การเคหะดอนเมืองหลัก6แล้วก็รังสิตนะครับส่วนเส้นทางที่2นะครับสายนครวิถีนะครับหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์ตลิ่งชันเขามี7สถานีนะครับมีบางซื่อบางซ่อนสะพานพระราม6บางกรวยกฟผ.บางบำรุและตลิ่งชันนะครับส่วนสายสีม่วงนะครับหรือว่า Purple Line นะครับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมมีทั้งสิ้น16สถานีนะครับวิ่งมาตั้งแต่คลองบางไผ่ตลาดบางใหญ่3แยกบางใหญ่บางพลูบางรักใหญ่บางรักน้อยท่าอิฐไซม้าสะพานพระนั่งเกล้าแยกนนทบุรี1บางกระสอศูนย์ราชการนนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขแยกติวานนท์วงสว่างบางซ่อนแล้วก็เตาปูนะครับก็มาเชื่อมกับอีกรถไฟฟ้าอีกหลากหลายสีในใจกลางเมืองนะครับ
ส่วนเรื่องของเงื่อนไขในการใช้บริการนะครับคุณผู้ฟังรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี้นะครับกลุ่มผู้ที่เป็นผู้โดยสารทั่วไปจะเป็นราคาสูงสุด20บาทนะครับตลอดสายหากว่าท่านเดินทาง1ถึง2สถานีที่มีราคาไม่ถึงไม่เกิน20บาทเนี่ยก็จะคิดอยู่ในค่าบริการก็ประมาณ14ถึง20บาทนะครับค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรประเภทบัตรเหมาจ่ายนะครับ Transit Pass Red Line XBMTA ก็มีเงื่อนไขคงเดิมนะครับในรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถโดยสารขอสอมกครับแต่ก็ยังไม่ได้รับสิทธิรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายครับส่วนผู้ที่เป็นผู้โดยสารเด็กผู้สูงอายุพระภิกษุจะได้รับส่วนลด 50% นะครับราคา 7-20 บาทนักเรียนนักศึกษาได้รับส่วนลด 10% ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ 13-20 บาทนะครับจากอัตราค่าโดยสารเดิมครับส่วนกลุ่มผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารหากระยะการเดินทางมากกว่า20บาทก็จะได้รับสิทธิ์ชำระเงิน20บาทนะครับแล้วก็สิทธิ์ลดหย่อนตามเดิมหากเดินทางในระยะไม่เกิน20บาทตลอดสายตาม20บาทตามเดิมนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับไปใช้บริการรถไฟฟ้าที่มีการนำร่องทั้งรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะครับเป็นการลดในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนะครับคุณเพ็ญประภัยนะครับการใช้ขนส่งมวลชนสาธารณะแบบนี้นะครับถูกต้องค่ะใครที่อยู่ใกล้บ้านนะคะเป็นเส้นทางอยู่แล้วก็ไปลองใช้บริการกันได้ค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านกันสักเล็กน้อยนะคะครับคุณนวลกมลยังสวัสดีปีใหม่อยู่นะคะก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่กันอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ใหญ่ถาวรค่ะบอกว่าสวัสดีปีใหม่วันที่3ครับนะคะที่บ้านศาลาตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษอากาศหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสนะกำลังดีเลยทีเดียวเปิดเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสัญญาณชัดเจนดีครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะคะคุณป่านนะคะสวัสดีค่ะข่าวยามเช้านะสวัสดีกันด้วยนะคะคุณเด็ดดวงนะคะฟังอยู่ที่บ้านโพพระยาฟังทุกวันชอบมากเลยขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณครับคุณโชคอำนวยค่ะบอกว่าเสียงดังภาพชัดเจนฟังจากหอกระจายข่าวและเพจข่าวยามเช้าทางบ้านหนองฮะที่อำเภอถ้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษครับสวัสดีด้วยนะคะครับก็คุณสุโขนะคะบอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีค่ะเป็น FC ทุกท่านเลยนะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีด้วยนะคะยังไม่เห็นเลยนะว่าใครบอกว่าเอ๊ะวันนี้รถติดหรือเปล่าอยากรู้จังเลยว่าวันนี้รถติดหรือเปล่านะคะช่วงนี้ยังเช้าๆอยู่นะทั้งไงเดี๋ยวตอนช่วงสายๆน่าจะรู้แล้วแหละว่าน่าจะรู้แล้วว่าจะติดไหมนะคะคุณฟังก็ยังสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะที่เพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาทักทายเราได้นะคะบอกหน่อยว่าฟังจากสถานที่ไหนฟังฉันสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่านะคะครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมารับฟังข่าวที่น่าสนใจกับรายการข่าวยามเช้ากันต่อค่ะเตรียมพบกับรายการร่วมใจไทยเจริญกับภารกิจที่จะนำ6เทคโนโลยีจากโครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ไปร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายใต้การดำเนิน งานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาร่วมส่งต่อความสุขนี้ไปพร้อมกันทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 13:30 นทางช่อง NBT2 HD เริ่ม18พฤศจิกายน2566กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณมาติดตามบรรยากาศการเดินทางในเทศกาลปีใหม่2567กับรายการพิเศษขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุในช่วง7วันอันตราย29ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567เวลา 16:00 นถึง 19:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศอยากจะย้ายข้าวย้ายของใหม่อ่ะแม่แก่แล้วแม่ไม่ต้องทำหรอกค่ะอยากเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์อีกสักครั้งมันคงดีนะแม่คะแม่ยังอยากจะเที่ยวแนวนี้อีกสักวันนะลูกก็จะอายุเท่าแม่แล้วมีคนบอกว่าแก่แล้วห้ามทำแบบนั้นแก่แล้วต้องทำแบบนี้หยุดอย่าหยุดที่จะใช้ชีวิตในแบบของเราแค่คำว่าแก่อย่าหยุดที่จะลองสิ่งใหม่ๆอย่าให้อายุมาหยุดเราไปค่ะแม่แพ็คกระเป๋าไปที่เขากันเอาสิเมาไม่ขับง่วงไม่ขับไม่ขับรถเร็ว
คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับรถจักรยานยนต์ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถตรวจเช็คสภาพรถก่อนสตาร์ทที่สำคัญต้องไม่ประมาทและมีสติทุกครั้งขณะขับรถปีใหม่นี้ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนออกนาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ที่ไหนกำลังเดินทางกันอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ากำลังเดินทางเนี่ยก็บอกกันมาหน่อยนะคะว่าอยู่บนถนนสายไหนมีรถเยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่3นะก็ถือว่าหลายๆท่านกำลังทยอยกลับมาจากการไปเที่ยวบ้านกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่กันอยู่นะคะมีหลายๆท่านค่ะทักทายกันมาทาง Facebook Live นะคะคุณไพบูลย์ค่ะบอกว่าที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับมีการเปิดข่าวให้ชาวบ้านรับฟังเช่นเคยเสียงชัดเจนครับนะคะขอบคุณด้วยนะคะคุณเกษมค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับคุณจารินค่ะสวัสดีข่าวสวัสดีค่ะข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะคุณวีนาอยู่ที่ถนนรามคำแหงจากแยกสาลีแยกลำสาลีมุ่งหน้าไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงรถวิ่งได้เรื่อยๆยังไม่ติดค่ะก็ต้องบอกว่ายังตอนเช้าอยู่อ่ะก็ยังไม่แน่ใจนะว่าวันนี้จะรถเยอะหรือเปล่านะคะ อยากรู้มากจริงๆนะคะคุณยุพินค่ะสวัสดีปีใหม่ที่สระแก้วอากาศเย็นฟังทางวิทยุไม่ชัดค่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะไหนเดี๋ยวลองไม่แน่ใจว่าเป็นสัญญาณหรือเปล่านะอันเดี๋ยวเช็คให้นะคะคุณอักษรสวรรค์นะคะบอกว่าภาพและเสียงชัดเจนดีค่ะคุณยุทธพรนะหนุ่มหล่อป้องกันหวัดใส่หน้ากากดีแล้วค่ะคุณยุทธพรขอบคุณครับหลายๆท่านก็ดิฉันยังไปเที่ยวตอนนี้ก็ยังมีการใส่หน้ากากอยู่เพราะว่ากลัวโควิดนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะอากาศเย็นๆแบบนี้ก็มีรถที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจหลายโรคที่ต้องระมัดระวังกันด้วย คุณวันดีค่ะตั้งแต่อยุธยาชัดเจนทั้ง2ช่องทางค่ะน้องส้มนะคะก็แปลว่าจากอยุธยาเนี่ยรถน่าจะไม่ติดรถน่าจะไม่เยอะนะอาจจะมีการกลับมาก่อนหน้านี้แล้วจริงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการเรื่องของบนถนนนะคะซึ่งต้องระมัดระวังกันมากนะคะอย่างที่บอกนะคะหลายๆท่านอาจจะยังทยอยกันมาอยู่เรื่องของการเดินทางนะในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นบรรยากาศในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่กันอยู่ด้วยนะคะทางสปทค่ะมีการเพิ่มความถี่ตรวจเข้มขับเร็วง่วงหลับในดูแลความปลอดภัยรองรับประชาชนเดินทางกลับบ้านด้วยนะคะครับโดยเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะมีการแถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2567ประจำวันที่1มกราคมมีการเกิดอุบัติเหตุ419ครั้งนะคะมีผู้บาดเจ็บ422คนค่ะสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมช่วง4วันของการรณรงค์ก็คือ29จนถึงวันที่1มกราคมนะคะมีอุบัติเหตุรวม 1,570 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 1,574 รายจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะมี19จังหวัดอันนี้ก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับจังหวัดของท่านนะคะซึ่งทางสปท.มีการกำชับดูแลกวดขันในเรื่องเรียกตรวจขับรถเร็วง่วงหลับในพร้อมแนะนำผู้ขับขี่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยค่ะทางสปท.ยังได้ประสานจังหวัดปรับแนวทางการดูแลความปลอดภัยให้สอดคล้องกับการเดินทางและปัจจัยเสี่ยงส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในจุดตรวจและบริการประชาชนในเส้นทางสายหลักทางลัดและทางเลี่ยงเมืองเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรให้มีความคล่องตัวควบคู่กับการคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการขับรถเร็วในเส้นทางตรงที่ผู้ขับขี่สามารถใช้ความเร็วสูงได้อย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้ค่ะทางสปท.ยังฝากย้ำเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนดูแลสภาพร่างกายให้พร้อมกับขี่ตรวจเช็คสภาพรถให้ปลอดภัยก่อนออกเดินทางไม่ขับรถเร็วปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดหยุดพักรถทุก 1-2 ชั่วโมงไม่ฝืนขับรถเมื่อง่วงก็ให้จอดพักรถตามจุดบริการต่างๆหรือว่าสถานีบริการน้ำมันนะคะ
ท้ายนี้ค่ะถ้าหากประสบหรือว่าพบเหตุอุบัติเหตุก็สามารถแจ้งเหตุได้ค่ะที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะและ LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ค่ะโดยไปเพิ่มเพื่อนได้ค่ะที่ LINE ID @1784ddpm นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเบอร์ที่ต้องจำไว้นะ1784เกิดเหตุอะไรอุบัติเหตุอะไรก็สามารถแจ้งได้เลยสำหรับเบอร์นี้นะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็ยังต้องระมัดระวังกันอยู่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นช่วง7วันอันตรายนะคะซึ่งก็จะมีการระมัดระวังเจ็บอันตรายไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของสถานีวิทยุของเราเองก็มีการจัดรายการกันด้วยนะคะกับรายการพิเศษขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุค่ะไปติดตามกันได้ค่ะเวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.ทาง FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะผู้ฟังก็มาติดตามรับฟังรายการพิเศษของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้นะครับก็มีผู้ดำเนินรายการมาหมุนเวียนกันนะครับจัดรายการเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยในช่วงที่7วันอันตรายนี้นะครับส่วนใครที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างนายจ้างเองนะครับเรามีการมาย้ำเตือนกันนิดนึงนะครับมาชูในช่วงของการเปิดกิจการแล้วนะครับหลายคนเนี่ยมีลูกจ้างอยู่นะครับทีนี้เนี่ยนายจ้างที่มีลูกจ้างเนี่ยตั้งแต่10คนขึ้นไปนะครับคุณผู้ฟังอาจจะต้องมีการยื่นแบบนะครับครอ11ตั้งแต่วันตั้งแต่บัดนี้เลยนะครับจนถึง31มกราคม2567นะครับก็ในช่วง1เดือนเนี้ยนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหากท่านฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับนางโสภาเกียรตินิรชาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนะครับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือว่ากสร.มีการเปิดเผยถึงมาตรา 115/1 นะครับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 นะครับเขามีการกำหนดเนี่ยให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปครับต้องมีการยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและก็สภาพการทำงานหรือว่าแบบครอ11นั่นเองภายในเดือนมกราคมของทุกปีนะครับจึงมีการมาย้ำเตือนนะครับนายจ้างนะครับให้มีการเร่งดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบครอ11นี้ด้วยนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือ1เดือนเนี้ยจนถึง31มกราคม2567นะครับยื่นแบบได้มี2ช่องทางด้วยกันนะครับอำนวยความสะดวกท่านไม่ว่าจะเป็นนำส่งด้วยตนเองที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือว่าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือถ้าเกิดว่าใครสะดวกยื่นแบบทางออนไลน์นะครับก็เข้าไปกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ที่ www.labor.go.th และช่องทางสุดท้ายก็คือช่องทางแบบ e-service ครับไปที่ e-service.labor.go.th นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างด้วยนะครับในการดำเนินการได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหากมีการตรวจพบนะครับว่าสถานประกอบกิจการใดฝ่าฝืนมายื่นแบบแสดงสภาพการจ้างแล้วก็สภาพการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็ต้องระวังโทษปรับด้วยนะครับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับส่วนสำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างไม่ถึง10คนนะครับหรือว่าไม่มีลูกจ้างหรือว่าเลิกกิจการก็ขอให้เข้าไปกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานนำไปปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสถานประกอบกิจการที่เพิ่งจะมีลูกจ้าง10คนก็สามารถยื่นแบบครอ11ได้เช่นเดียวกันนะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลได้นะครับที่สายด่วน1506กด3หรือว่า1546นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับ
ค่ะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่มีลูกจ้างเกิน10คนอย่าลืมสำหรับแบบคร11นี้ให้เวลา1เดือนส่วนใครที่ยังมีลูกจ้างน้อยอยู่อันนี้ก็ฟังไว้หน่อยเผื่อคุณจะขยายกิจการมีลูกจ้างเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะต้องไปทำแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะครับทายคุณผู้ฟังทางบ้านอีกสักนิดนะคะคุณอยู่ดีบอกว่านราธิวาสอากาศดีฝนไม่ตกแล้วครับนะคะอันนี้ก็ดีใจด้วยแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่อุทกภัยเนาะอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจด้วยแล้วก็อยากจะให้น้ำลดเร็วๆในภาคใต้กันด้วยนะคะคุณกล้วยไม้ฟังจากทาง AM 891ค่ะเสียงดังฟังชัดเจนดีนะคะขอบคุณด้วยนะคะคุณทองพูนค่ะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ครับผู้เตยอากาศเย็นสบายบ่ายๆน่าจะร้อนนะคะช่วงนี้ก็บ่ายร้อนจริงๆช่วงบ่ายนี่ร้อนมากนะคะคุณประยงค่ะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะหลานเพ็ญประภัยหลานยุทธพรเป็นหลานและครับสวัสดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณครับคุณปริญญาค่ะบอกว่าจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องชอบฟังข่าวยามเช้าทั้งจังหวัดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเลยนะคะก็ยังเขียนคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามาได้นะคะที่ทางเพจข่าวยามเช้านั่นเองค่ะเอาละค่ะไปดูเรื่องของสัตว์โลกน่ารักกันบ้างนะคะไปดูเรื่องของเต่ามะเฟืองที่จังหวัดภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตมีการสำรวจเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ชายหาดท้ายเหมืองนะคะพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองค่ะโดยคุณปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.นะคะก็มากล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองและศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตมีการร่วมการสำรวจการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนั่นเองนำโดรนไปวิ่งนะคะไปขึ้นบินแถวชายหาดนะคะก็พบแม่เต่ามะเฟืองกำลังวางไข่บริเวณชายหาดท้ายเหมืองในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองในช่วงวันที่2มกราคมเมื่อวานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการพบว่าเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่เป็นรังที่5แล้วนะคะของทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองหรือว่ารังที่6ของฤดูกาลและหลังจากที่แม่เต่าเดินกลับลงทะเลไปเจ้าหน้าที่ก็ไปทำการขุดย้ายไข่เต่าเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสูญหายและน้ำทะเลจะท่วมถึงค่ะโดยพบไข่ทั้งหมด120ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์78ฟองและไข่ลม42ฟองนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานก็มีการย้ายไข่เต่ามะเฟืองไปเพาะฟักในจุดที่สะดวกต่อการดูแลบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและอยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อให้ไข่เต่ามีโอกาสฟักตัวตามธรรมชาติและไข่เต่าจะฟักตัวคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้นะคะก็อาจจะมีการไปตั้งกล้องแอบถ่ายดูน้องเต่ามะเฟืองออกมาจากไข่แล้วก็เดินกลับท้องทะเลกันได้ด้วยนะคะทางนี้ค่ะการพบแม่เต่ามาวางไข่บ่อยก็แสดงให้เห็นว่าที่หาดท้ายเหมืองนั้นมีความเงียบสงบสวยงามและมีสภาพตามธรรมชาติสูงควรอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเต่าทะเลไทยนั่นเองนะคะก็พี่น้องในพื้นที่ก็มีการอนุรักษ์แล้วก็รักษาพื้นที่เป็นอย่างดีนะคะก็ที่เรื่องของสวนสัตว์นะน่ารักกันจริงๆที่โคราชที่โคราชก็มีสวนสัตว์นะแล้วก็มีการจัดแสดงสัตว์กันด้วยใช่ไหมคะก็ที่สวนสัตว์โคราชนะคะมีการรับปีมะโรงกับสมาชิกใหม่ค่ะเป็นลูกวัวนะครับลูกวัววาตุสีนะครับแล้วก็ลูกข้าง5สีด้วยนะครับก็มีการเข้าไปถ่ายเซลฟี่กันนะครับนักท่องเที่ยวก็คึกคักเลยน่าดูนะครับลูกวัววาตุสีนี่เกิดจากพ่อนะครับเขาชื่อว่าเทโวนะครับแล้วก็แม่ชื่อว่าพันษาได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับส่วนลูกข้าง5สีนี้เกิดจากพ่อนะครับที่ชื่อว่าสายฟ้าแล้วก็แม่ที่ชื่อสายใหญ่นะครับชื่อน่ารักมากเลยนะครับสำหรับลูกสัตว์ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ในการดูแลของสัตวแพทย์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยทางสวนสัตว์โคราชก็จะได้มีการนำลูกสัตว์ทั้ง2ตัวออกมาเผยโฉมให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความน่ารักนะครับมาถ่ายเซลฟี่กับสมาชิกใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยนะครับค่ะและในส่วนของจังหวัดสุรินทร์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็พร้อมกับคุณบัวขาวนะคะนักมวยของเราชื่อดังของเราเลยนะคะก็ไปมอบสิ่งของให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่และประชาชนช่วงเดินทางกับหลังเทศกาลปีใหม่ที่จุดตรวจหน้าโรบินสันสุรินทร์ถนนเลี่ยงเมืองตำบลสลักใดอำเภอเมืองสุรินทร์นะคะ
ซึ่งทางคุณบัวขาวนะคะหรือว่าร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆก็กล่าวด้วยนะคะว่ามาเป็นตัวแทนในฐานะลูกหลานคนสุรินทร์มาร่วมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางกลับในช่วงหลังปีใหม่อยากให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยมีความสุขในเทศกาลค่ะยืนยันว่าจะทำหน้าที่คนสุรินทร์ในการสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสุรินทร์และประเทศชาติต่อไปนะคะก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอีกคนนึงสำหรับประเทศไทยนะสำหรับคุณบัวขาวนั่นเองค่ะลงใต้ไปที่จังหวัดนราธิวาสนะครับก็เชิญชวนร่วมงานสมโภชนะครับสัญญาบัตรพัดยศแล้วก็ฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ86ปีพระธรรมวัชระจริยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18แล้วก็เจ้าอาวาสวัดประชุมชนธารานะครับณวัดประชุมชนธาราตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสนะครับวันที่6ถึง7มกราคมนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่ได้รับสัญญาบัตรพัดยศและมีอายุวัฒนมงคลครบรอบ86ปีณวัดประชุมชนธารานะครับตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสครับค่ะก็ไปร่วมกันได้นะคะไปที่เรื่องของกุ้งสักหน่อยดีกว่านะคะสำหรับใครที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งนะคะก็ฟังทางนี้กันสักหน่อยค่ะเพราะว่าทางกรมประมงมีการจับมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนมีการแจ้งเกิดกุ้งขาวแวนามาย2สายพันธุ์ใหม่ก็คือสายพันธุ์เพชรดา1และสีดา1นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายประพันธ์ลีปายคุณรองอธิบดีกรมประมงท่านก็กล่าวนะคะว่าสำหรับกุ้งทะเลนั้นมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะโดยในอดีตสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละเกือบแสนล้านบาทจนกระทั่งเมื่อปี2555นะคะกุ้งทะเลของไทยก็ประสบกับวิกฤตการระบาดของโรคตายด่วนสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยตลอดจนห่วงโซ่การผลิตค่ะซึ่งกรมประมงก็ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนดำเนินการโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวแวนามายให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์จนประสบความสำเร็จได้กุ้งขาวแวนามายมา2สายพันธุ์ใหม่เลยนะคะก็คือสายพันธุ์เพชรดา1ที่โดดเด่นในด้านการเจริญเติบโตและสายพันธุ์สีดา1ที่โดดเด่นในด้านการต้านทานโรคตายด่วนนั่นเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่อยากเลี้ยงกุ้งนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหคนทิ้งหน้ากุ้งไปเยอะมากจริงๆนะเพราะว่ากุ้งตายกันเป็นเบื่อนั่นเองตอนนี้เนี่ยมีสายพันธุ์ใหม่ที่ทั้งแข็งแกร่งแล้วก็โตไวมาแล้วนะคะโดยกุ้งขาวแวนามายทั้ง2สายพันธุ์ขณะนี้อยู่ในระหว่างการวิจัยเพื่อต่อยอดเพิ่มเติมนะคะโดยกรมประมงจะทำการทดสอบในเชิงพาณิชย์ในด้านการใช้พ่อแม่พันธุ์การเพาะฟักและอนุบาลและการนำไปเลี้ยงให้ได้ขนาดที่ต้องการในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อเป็นข้อมูลทางต่อการตัดสินใจของเกษตรกรอาทิในเรื่องของการทดแทนการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากต่างประเทศลดการสูญเสียผลผลิตของเกษตรกรจากโรคระบาดและผลผลิตได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการซึ่งจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งของไทยมั่นคงและยั่งยืนค่ะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับสถานการณ์นี้นะเขาจะเอาสายพันธุ์นี้จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาให้เกษตรกรเมื่อไหร่ก็ติดตามข่าวกันด้วยนะคะจากทางกรมประมงนั่นเองค่ะครับส่วนเกษตรกรที่มีการเพาะเห็ดนะครับเลี้ยงเห็ดนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดให้กับเกษตรกรไทยด้วยนะครับศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทยเขาพร้อมให้บริการแล้วนะครับสำหรับเชื้อเห็ดสายพันธุ์ดี27ชนิดนะครับ41สายพันธุ์ด้วยนะครับโดยกรมวิชาการเกษตรได้มีการตั้งศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทยขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาเชื้อเห็ดที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งมีการเก็บรวบรวมแล้วก็รักษาเชื้อพันธุ์เห็ดทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่ให้กลายพันธุ์นะครับแล้วก็สนับสนุนนโยบาย BCG โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวนะครับโดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างเชื้อพันธุ์เห็ดด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมคุณภาพมาตรฐานนะครับใช่แล้วล่ะค่ะใครสนใจก็ไปรับกันได้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะวันนี้ดิฉันเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะและยุทธพรบานเย็นนะครับค่ะก็ต้องพร้อมทีมงานค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6 น.ถึง 7 น.ที่นี่สถานีวิทยุ